สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับรอบดึกครับผมวันนี้รอบดึกตามตูดรถแบ็คโฮครับรถเทเลอร์บรรทุกรถแบ็คโฮเขาจะไปไหนทีมงานไหนเดี๋ยวรอดูกันครับสวัสดีครับเสียภูมิฮะอุตส่าห์ตามมาอย่างดีเขาทำยังไงขึ้นปะเขาทำยังไงขึ้นโอ้โหพยายามนี่แหละเขาเอาเข็มอยู่หันโอ้โหปกติมันดินมาเลยมันจะลงไหมโอ้โหเขาเอาขึ้นได้แล้วครับเขาขึ้นได้แล้วเอาจากแม่ขอพันพันครับพี่เป๊ะเกิดเลยนะสติ๊กเกอร์มีเยอะเลยจะเอากี่แผ่นไอ้มากประมาณอย่างนี้เลยฮะมันจะสองแผ่นนะเออวนเอาสติ๊กเกอร์ให้พี่เป๊ะหน่อยไปหาคลิปรถเที่ยวอีกนะเดี๋ยวลบคลิปนี้หมดมากี่คนพี่เป๊ะ4คนเลยเหรอวันนี้เอาตัวโกเปโก HK 140มาครับเอาตัว140มาไปไหนหมดแล้วเนี่ยนี่ครับแทนเลอร์ฮีโน่ว่าจะไปดึงรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวติดลมที่บ้านหัวฝายครับตำบลหัวฝายอำเภอแก่นดงบุรีรัมย์รถเสียเลยฮะไหนมาดึงรถเกี่ยวเสียขึ้นได้ไปทางไหนแล้วไปไงกลับออกมาขึ้นป่ะกลับขึ้นรถเกี่ยวบ้านก็เสียพันไหนทั้งสองเลยทั้งสองสักสุพรรณโบสักสุพรรณแล้วก็นาบุญสักสุพรรณโบพังนาบุญรอน้ำแดงสองขางเลยโอ้โหฮะตอนนี้ครับก็กำลังจะถอยกลับคืนครับผมเปเป้ร้อยโลครับทำหน้าที่เป็นน้ำเป็นโฟร์แมนเดี๋ยวเสียภูมิเอารถมา รถเยอะครับรถเยอะมาวันนี้เสียจันทร์ส่งเสียจันทร์อำเภอแคนดงนะครับเท่าแก่ทีมงานห้างหุ้นส่วนจำกัดสอสำราญดีครับว่าจะมากู้รถเกี่ยวติดลมซะหน่อยแต่ว่ามาถึงครับกำลังจะเข้าไปเหลืออีกประมาณกิโลนึงก็จะถึงก็เลยนะครับมีคนออกมาโบกนะครับเป็นทีมงานของรถเกี่ยวข้าวบอกว่าเขาเอาขึ้นได้แล้วว่างั้นแต่ไม่รู้ว่าเอาขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะว่าคนที่ออกมารอรับรถแบคโฮก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นได้อย่างไรเขาโทรมาบอกคนที่อยู่ข้างในเขาโทรมาบอกว่าไม่ต้องให้แบคโฮเข้าไปนะเขาบอกว่าขึ้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวดูสิเราเจอใครครับหนุ่มลินตากล้องบ้านหัวฝายครับผม
ฮะมาอยู่หน้ารถวันนี้ไม่ไปดูใบปอโคตรไงรถแห่ใช่คือเรื่องงานเดินทางกลับแล้วครับได้ค่าน้ำมันไป 1,000 โชคดีโชคดีไปแล้วครับสำหรับผมก็แค่นี้นะครับผมลาไปก่อนครับวันนี้มาเสียเที่ยวเลยเสียภูมิออกมาเสียเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ